ธรรมดาชั้นเดียวบ้าง2ชั้นบ้างปลูกสร้างอย่างเรียบง่ายมองเผินๆอาจไม่แตกต่างจากบ้านทั่วไปที่พบเห็นได้ในชนบทแต่สิ่งที่แตกต่างคือเป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประกอบคุณงามความดีแต่ยากไร้ขาดแคลนและได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระองค์แม้ว่าบ้านพระราชทานนี้จะไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตหรูหรามูลค่ามากมายหากแต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความหมายเพราะเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งพระเมตตาที่พ่อมีต่อลูกด้วยสองมือของพ่อนี้นับร้อยนับพันครอบครัวจึงได้มีบ้านที่อบอุ่นไว้คอยคุ้มครองป้องกันภัยอีกทั้งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ไม่ไกลเกินกว่าพระเมตตาจะแผ่ไปถึง